สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สะพายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มนุษย์ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะก็นานมากๆเลยนะคะที่เราไม่ได้มานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะคะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีภารกิจนะคะข้างนอกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะไปถ่ายงานนะคะไปถ่ายงานที่มิลานนะคะแล้วก็งานพาเที่ยวต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมานั้นงานก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะมนุษย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านมากๆเลยที่ให้มนุษย์นะคะได้ไว้วางใจนะคะให้มนุษย์ได้พาเที่ยวนะคะให้มนุษย์ได้ถ่ายภาพเพื่อนๆนะคะก็เป็นอะไรที่มนุษย์ประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยละค่ะส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ได้รับการติดต่อนะคะจากนักท่องเที่ยวคนไทยท่านหนึ่งนะคะซึ่งส่งข้อความมาหามนุษย์นะคะก็ส่งมาเนี่ยก็คือมาถามว่าที่อิตาลีที่เวนิสนะคะเขามีร้านขายยาเปิดหรือเปล่านะคะซึ่งตอนที่ทักมาถามอ่ะมนุษย์อ่านข้อความเนี่ยมันก็คือเลยเวลา3ทุ่มไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยร้านขายยาในอิตาลีในเวนิสนะคะก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์ก็เช็คดูเนาะว่ามีที่ไหนยังเปิดอยู่บ้างเนี่ยก็คือปิดหมดแล้วนะคะโดยปกตินะคะร้านขายยาในอิตาลีเนี่ยเขาจะปิดประมาณทุ่มครึ่งนะคะซึ่งมนุษย์ก็เช็คลิสต์ดูนะคะก็ประมาณทุ่มครึ่งเลยนะคะนั่นหมายความว่าหลังจากทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาซื้อยาอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำเนี่ยก็คือมนุษย์วันนี้นะคะมนุษย์จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเวนิสแล้วก็ประสบปัญหาฉุกเฉินนะคะเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเจ็บป่วยใดๆก็ตามนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามในเวนิสนะคะอาจจะเดินสะดุดหกล้มแข้งขาถลอกปอกเปิงนู่นนี่นั่นนะคะเบื้องต้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเมนูจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์ขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของที่เพื่อนๆขอวีซ่ากันมานิดหนึ่งนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีในลิสต์ของวีซ่าเนี่ยมันก็คือพวกประกันใช่ไหมคะซึ่งประกันตรงนี้เพื่อนๆสามารถนำมาใช้ได้นะคะในอิตาลีนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราก็จะมีความเซฟตี้ในตัวเรานะคะในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นนะคะประกันตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยที่โรงพยาบาลนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่มีตังจ่ายหรืออะไรนะคะเราทำประกันมาแล้วเราสามารถที่จะเคลมประกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้เลยนะคะว่าเรามาเที่ยวเนี่ยเราจะเจ็บป่วยไหมเราจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มนุษย์ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะที่เพื่อนๆได้ทำประกันมานะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยดังนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆมาถึงเวนิสแล้วแบบเฮ้ยเกิดเจ็บป่วยปวดท้องท้องเสียปวดหัวอะไรต่างๆนานานะคะเป็นคงเป็นไข้นะคะแล้วเราจะทำยังไงนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆโทรนะคะโทรศัพท์ให้แจ้งที่ front office ของโรงแรมก็ได้นะคะหรือให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะโทรติดต่อหรือพูดภาษาอิตาเลียนได้เนี่ยโทรไปหาที่เบอร์118นะคะเป็นเบอร์ของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นแอมบูเรนซ์นะคะของโรงพยาบาลในเวนิสนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยยกหูแล้วโทรไปเลยว่าเนี่ยฉันเจ็บป่วยอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะให้รถพยาบาลมารับนะคะตรงนั้นเนี่ยเรือพยาบาลเนาะที่เวนิสก็มีแต่เรือนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาเหมือนรถพยาบาลแต่เป็นรูปร่างของเรือนะคะซึ่งก็จะเป็นให้บริการแบบว่ามารับถึงเขตที่เพื่อนๆอาศัยอยู่นะคะถ้ามีคลองที่อยู่ใกล้สุดก็เขาจะมาจอดในส่วนที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เพื่อนๆก็ลงเรือแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็โทร118นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดอาการเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามในเวนิสนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเราจะติดต่อใครดีนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มนุษย์ก็อยากที่จะฝากทุกคนเอาไว้นะคะมาเที่ยวแล้วก็มองแต่สิ่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะมองแต่ความสุขมองแต่สิ่งที่ดีมองแต่แบบเฮ้ยเราจะไปเที่ยวตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก็ให้สามารถติดต่อนะคะรถพยาบาลเรือพยาบาลนะคะ118นะคะตรงนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเป็นลิสต์ข้อมูลเอาไว้ได้นะคะที่ประเทศอิตาลีที่เมืองเวนิสนะคะซึ่งสำหรับตรงนี้นะคะมนุษย์ก็ได้รับ
ข้อความนะคะมาจากนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะที่ติดต่อเข้ามาถามว่าร้านขายยาเป็นไงเปิดไหมเพราะว่ามีคนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มนุษย์ก็ดีใจมากๆนะคะที่ช่องเล็กช่องน้อยของมนุษย์ตรงนี้นะคะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เพื่อนๆได้ติดต่อมานะคะไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเลยเฮ้ยนึกถึงมนุษย์ยินดีนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะช่วยไม่ได้หรือเราอาจจะแบบมีคอนเน็กชันคนไทยในเวนิสนะคะเราสามารถช่วยกันได้นะคะถ้าเกิดเหตุอะไรใดๆก็ตามนะคะคิดถึงใครไม่ออกคิดถึงมนุษย์ก็ยินดีช่วยเหลือในส่วนที่เมนูสามารถช่วยได้นะคะตรงนี้เมนูยินดีเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรต่างๆนานะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะคะที่ LINE นะคะ BKK Venezia นะคะมันก็ให้เอาไว้ตลอดนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นนะคะที่ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ซื้อทัวร์เขาฉันไม่ได้ติดต่อเพราะว่าจะถ่ายรูปกับเขานู่นนี่นั่นฉันไม่กล้าติดต่อไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์บอกว่ามนุษย์ยินดีนะคะที่จะให้ข้อมูลแล้วก็อินโฟเมชันที่จำเป็นและสำคัญกับเพื่อนๆ นะคะที่เพื่อนๆอยากจะทราบนะคะเกี่ยวกับเวนิสเมนูยินดีมากๆเลยละค่ะไม่จำเป็นที่ว่าเฮ้ยฉันติดต่อมาจะต้องมาซื้อทัวร์เท่านั้นนะฉันติดต่อมาจะต้องแบบว่ามาถ่ายรูปกับเขาเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเมนูเปิดกว้างให้กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่สนใจจะมาซื้อทัวร์หรืออะไรตรงนั้นเมนูก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาใช้บริการกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอินโฟเมชันอื่นๆเมนูก็ยินดีที่จะให้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเกิดอาการเจ็บป่วยใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดมนุษย์ช่วยได้หรืออะไรนะคะมนุษย์ยินดีให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนะคะตรงนี้มนุษย์ก็เปิดกว้างให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ช่องนี้นะคะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับไม่ใช่เป็นกระบอกเสียงสิเป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อสารกันได้เราสามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกันได้นะคะมนุษย์ก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปนะคะมนุษย์ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะมนุษย์ก็อยู่ที่เมืองเวนิสนะคะรับงานถ่ายภาพรับงานพาเที่ยวนะคะถ้าใครมีเวลาน้อยนะคะในการมาเที่ยวเวนิสแล้วอยากจะเก็บให้ได้ครบนะคะบางทีการนั่งมาดู Google Map นะคะนู่นนี่นั่นมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาในการแบบว่าในการเดินทางนะคะดูแต่ Google Map ไม่ได้ดูวิวเลยนะคะก็เฮ้ยจะไปตรงไหนถูกวะตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการที่เราเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียเวลาในการหาข้อมูลหรือว่าดูแต่จอนะคะว่าเฮ้ยไปถูกทางหรือเปล่านะคะฉันไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีเวลาน้อยแล้วอยากที่จะแบบเฮ้ยอินกับบรรยากาศดื่มด่ำกับบรรยากาศในโมเมนต์ตรงนั้นที่มีเวลาน้อยนิดของคุณนะคะอาจจะมีแค่วันเดียวแบบว่าเฮ้ยมีเวลาแค่วันเดียวอะมาเที่ยวเวนิสนะคะแบบว่ามันไทยมากๆเลยนะคะตารางนู่นนี่นั่นนะคะมาจบที่เวนิสวันเดียวนะคะก็แบบว่าถ้าเกิดต้องมางมเองนั่งเรืออ้าวลงผิดอ้าวขึ้นใหม่ไปตรงนั้นตรงนี้เสียเวลากับเพื่อนๆเสียเวลาในการเดินทางมากๆเลยนะคะก็มาค่ะมาเที่ยวกับมนุษย์ได้นะคะมนุษย์ก็รับพาเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปในส่วนที่มนุษย์อยากที่จะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเก็บเนี่ยโซนไฮไลท์ของเวนิสให้ได้ครบให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็เรียกใช้บริการกันได้นะคะที่ LINE นะคะ BKK Venezia เพื่อนๆก็สามารถที่จะแอดแล้วก็เข้ามาถามถ่ายข้อมูลกันได้นะคะหรือใครจะมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนู่นนี่นั่นนะคะถ่ายภาพสวยๆในเวนิสนะคะก็ติดต่อได้เช่นกันเมนูก็มีแพ็กเกจถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้เลือกใช้บริการกันด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มาเที่ยวยุโรปนะคะหลายวันและรู้สึกว่าหิวเหลือเกินอาหารไทยเนี่ยบอกว่าอยากกินอาหารไทยมากๆเลยเมนูก็รับนะคะรับทำอาหารส่ง delivery ถึงโรงแรมที่พักเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ในไหนตรงไหนของเกาะเวนิสก็สามารถที่จะส่งโลเคชันมาให้มนุษย์จะนำไปส่งให้ถึงที่หน้าโรงแรมเลยแล้วค่ะตรงนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่ LINE BKK Venezia นะคะมนุษย์จะให้ลิสต์ไปนะคะเป็นอาหารตามสั่งง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ได้หวือหวาวิลิสมาราอะไรนะคะเช่นพวกข้าวไข่เจียวกะเพราอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ในเมนูที่แบบว่าง่ายๆแล้วก็เตรียมง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะทานกันง่ายๆเนาะแบบรู้สึกว่าให้มันได้ฟีลแบบเฮ้ยได้กินอาหารไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทักกันเข้ามาได้นะคะมนุษย์ก็ทำตรงนี้ด้วยนะคะบริการโฮมเมดเดลิเวอรี่บายมนุษย์เนี่ยค่ะให้เพื่อนๆได้รับ
ทีมรับนะคะก็ให้หายคิดถึงอาหารไทยเนาะก็มนุษย์ก็ยินดีให้บริการละค่ะส่วนบริการอื่นๆนะคะมนุษย์ก็กำลังที่จะลิสต์ออกมานะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสแล้วบอกว่าเฮ้ยจะทำอะไรดีทำกิจกรรมอะไรดีช่วยแนะนำหน่อยนู่นนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวมนุษย์จะมีกิจกรรมอื่นๆเสริมเข้ามานะคะก็ใครที่อยากจะมีกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำหน้ากากนะคะทำหน้ากากหรือจะไปทัวร์เวนิสในช่วงกลางคืนนะคะไม่รู้ก็จะมีโปรแกรมเวนิสไนท์วอล์กด้วยนะคะก็จะบอกว่าพาเที่ยวเวนิสในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งฟิลเลยนะคะบางทีแบบว่าเฮ้ยฉันอยากไปเดินกลางคืนแต่กลัวหลงแล้วก็บอกว่าจะกลับโรงแรมถูกไหมอะไรเงี้ยเพราะตอกซอกซอยอะไรมันก็เยอะแยะยุบยับไปหมดเลยนะคะก็อาจจะแบบหลงซอยกันได้นู่นนี่นั่นนะคะและตอนดึกๆก็แอบแบบอาจจะแบบไม่ปลอดภัยหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะก็มาค่ะมาเดินในเวนิสกันนะคะก็มนุษย์จะพาเพื่อนๆไปในโซนที่ตอนกลางวันเนี่ยไปมันก็จะอีกฟิลหนึ่งนะคะถ้าเกิดตอนคืนเนี่ยไปมันก็จะอีกฟิลหนึ่งเลยนะคะมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจเนี่ยติดตามนะคะในช่องของ NT Live in Italy ได้เลยนะคะถ้าเกิดมนุษย์มีแพ็กเกจอันนี้เสร็จแล้วออกมาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะนำมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะถ้ายังไงเราทักมาถามกันได้นะคะที่ Line BKK Venezia นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ยาวสมควรแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอยากที่จะมาบอกนะคะว่าเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะก็เพื่อนๆจะได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่รู้สึกแบบฉุกละหุกนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงแบบอย่างน้อยมีมนุษย์เป็นเพื่อนนะคะตรงนี้มนุษย์อยู่ที่เวนิสตรงนี้นะคะก็คิดถึงกันนะคะคิดถึงกันได้นะคะมีอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยปรึกษาใครดีวะอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะปรึกษามนุษย์ได้นะคะส่งไลน์มาคุยกันนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ให้มนุษย์นะคะมนุษย์ก็ขอนะคะสัก1ไลค์นะคะ1 Subscribe นะคะมนุษย์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆของมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งมนุษย์ก็จะมีอะไรคลิปใหม่ๆเนี่ยมาเยอะแยะเกี่ยวกับเวนิสนะคะเกี่ยวกับอิตาลีนะคะหรือว่าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะก็เอาเป็นว่าติดตามได้กันในช่องของ NG Live in Italy นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสก็เดี๋ยวพบกันที่เมืองเวนิสนะคะอยากรู้อะไรอยากทราบข้อมูลตรงไหนอยากให้มนุษย์ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันได้ค่ะ